มาเลยคนนี้เข้าทางลักกี้เออดีไหมไฟเบรคที่พิจิตรเขาก็โตเดนองคิบาดิเกตนะพุทธโอโซเซวิสไฟแฟนมูไดพุทธเอสเอ็นยูจีตามบรรยากาศแอร์เขาน่าจะพร้อมแปลงร่างหรือเปล่าเพราะการแข่งขันก็จบไปแล้วนะมั้งตราบใดที่เราทุกคนยังจำได้อะไรเดอร์ก็ยังคงอยู่ในใจเราเสมอมันจะมีตัวตนในใจเราเสมอถึงรู้ว่าความเป็นจริงแล้วไรเดอร์มันไม่มีอยู่จริงก็ตามรถเมย์ก็คล้ายๆเชฟเลยไม่ต้องคล้ายหรอกใช่แล้วแหละเขาย้อมสีเขียวหัวสมองนั่นคือดาบโบสโคงอ่ะเฮ้ยงงเลยที่นี้อะไรวะพี่เมลลี่พี่ชิฟายตาครั้งแรกมึงชื่อใครวะชื่อเมลลี่ไงเมลลี่เมลลี่มีโอเมลลี่อ๋อมีโอเมลลี่ไม่ได้ยินเมลลี่เมลลี่ปิดตำนานอยู่สองเรื่องก็คือ Heisei Generation Forever แล้วก็ Avengers Endgame ก็มาแล้วปู่โอ้ยขอบคุณครับที่จะใส่แสงให้นี่ดูนะใครพี่ออน yes ฮะโอ้ยเชียร์เบิ้ล3เลยวันนั้นวันเสาร์วันนั้นเป็นวันเสาร์ใช่ไหมฮะวันอาทิตย์ปุ๊บก็บังเอิญที่ทำให้ Rider Zero One ได้เข้าฉายวงทีวีเอเชียเป็นครั้งแรกซึ่งผมก็ดูไปแล้วสนุกมากนี่ดูน่าสุดยอดไอ้ย่าจับไมค์คนเดียวจับไมค์สองรอบครับเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเอ้าดูไหนมุดเปลี่ยนไหมหายเหรอไม่เหรอหายไม่ถูกหายเปลี่ยนหายไม่ทันนะเดี๋ยวมีแรกให้ดูว่าเสียการหนักขนาดนี้ดิสไลค์ไหนครับตอนนี้มันจะทำบ๊ายบายทำใจครับเจ้าของช่อง